สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออฟจะมาสอนวิธีการห่มตัวใบสีลูก19แบบไม่ใช้ลวดนะครับตัวโค้งงอแบบไม่ใช้ลวดเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราเริ่มม้วนนิ้วใบสีก่อนนะครับฉีกใบตองกว้าง3นิ้วครับจากนั้นความยาวก็ใช้ตามความยาวของใบตองตั้งแต่7นิ้วถึง8นิ้วขึ้นไปนะครับเริ่มม้วนจากฝั่งขวามือครับม้วนเข้ามาในลักษณะนี้นะครับม้วนเข้าไปเรื่อยๆจนสุดใบตองครับก็จะได้นิ้วใบสีแบบนี้เมื่อเราได้นิ้วใบสีครบทั้ง19นิ้วแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นขั้นตอนการเข้าตัวใบสีฉีกใบตองกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับใช้ความยาว8นิ้วขึ้นไปครับวิธีการเข้าตัวใบสีด้านที่เป็นสันพับนะครับเราจะพลิกด้านนี้กลับไปด้านหลังครับเหมือนกันครับสังเกตส่วนบนนะครับนิ้วจะไล่ระดับกันจากนั้นแนกไว้ครับวางผนุ่งทาบด้านหลังครับพับเฉียงผมมาด้านหน้าพับผมมาด้านหน้าส่วนที่เกินตัดออกครับนิ้วต่อไปครับวางผ้านุ่งทาบด้านหลังพับเฉียงแล้วก็ห่มมาด้านหน้าครับสังเกตส่วนนี้นะครับจะเป็นลักษณะซ้ายทับขวานะครับส่วนที่เกินก็ตัดออกครับบางนิ้วไล่ระดับกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเริ่มตัวใบสีจะเริ่มโค้งไปเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อลูกใบสีหรือนิ้วใบสีเพิ่มมากขึ้นก็จะโค้งไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องใช้ลวดเลยครับThank you.
อนนี้เราได้10นิ้วแล้วนะครับนิ้วที่11ตอนนี้ใบตองเริ่มหนานะครับก็จะแม็กยากนิดนึงครับนิ้วแล้วนะครับเริ่มโค้งแล้วครับโค้งอย่างเห็นชัดเจนแล้วครับที่18ครับตัวสุดท้ายครับนิ้วที่19ตอนนี้ครบ19นิ้วแล้วนะครับขั้นตอนการเก็บงานครับก็ห่มธรรมดาลงมาอีก2ครั้งครับครั้งที่1นะครับห่มอีกครั้งหนึ่งครับส
เสร็จแล้วส่วนหางก็ตัดออกครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเข้าตัวบายสีลูก19แบบไม่ใช้ลวดนะครับผมด้านหน้าตัวบายสีก็จะงอโค้งสวยแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ลวดก็เป็นเทคนิคการทำตัวบายสีแบบง่ายๆอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ